สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่11ประจำเช้าอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แมนยูแพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้ไป 0-2 เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากอิลิกบายี่ของแมนยูทำเข้าประตูเองไปแล้วก็อีก1ลูกมาจากเบเนโดซินวาเบนฟอร์ดแพ้กับนอริสไป 1-2 ครับทีมเยือนได้2ประตูจากแมทเทียสนอร์แมนแล้วก็ติมูปุกกี้ส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากลิโก้เฮนลี่เชลซีเสมอกับเบอร์ลี่ไป 1-1 ฮะเจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากคายฮาวเวิร์ดแต่ว่าทีมเยือนตีเสมอได้จากมาเตสบีดาคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเอาชนะวูฟไป 2-0 จากลูกยิงของวินเฟซซาฮาแล้วก็คอนเนอร์กัลเลเกอร์อีกแล้วส่วนไบรตันก็เสมอกับนิวคาสเซิลไป 1-1 เจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากจุดโทษของเลโดทอสซาแต่ว่าทีมเยือนมาตีเสมอได้จากไอแซคเฮเดนนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ก็เป็นเชลซีครับมี26อันดับ2แมนซิตี้มี23อันดับ3ลิเวอร์พูลมี22อันดับ4เวสต์แฮมมี20อันดับ5ถึงอันดับ7มีแมนยูไบรตันอาร์ซอลมีทีมละ17อันดับ8ฟูลมี16อันดับ9แล้วก็10เป็นคริสตัลพาเลซกับสเปอร์มีทีมละ15อันดับ11ถึงอันดับที่13ครับมีเอเวอร์ตันเลสเตอร์ซัมตันมีทีมละ14คะแนนอันดับ14เบรนท์ฟอร์ดมี12อันดับ15ถึงอันดับที่17ก็จะมีวิลล่าวัตฟอร์ดลีดมีทีมละ10อันดับ18เบอร์ลี่มี8แล้วก็อันดับ19แล้วก็20อย่างนิวคาสเซิลกับนอร์วิชซิตี้มีทีมละ5คะแนนในขณะที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นโมซาร่าที่ยิงไป10ประตูและโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนยังมีอาร์ซอนครับเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดเอเวอร์ตันพบสเปอร์ลีดเจอเลสเตอร์แล้วก็เวสต์แฮมเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูล